สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่34เรื่องการประยุกต์การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิงเส้นนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีนิวตันลับสันในการหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้นของ l o r e นซ์ซิสเต็มได้นะครับปัญหาของ ร่อนแลนสิสตสเตมเป็นการหาตำแหน่งของเรือที่กำลังเดินทางอยู่บนทะเลนะครับโดยที่เรือตรงนี้จะรับสัญญาณที่ส่งมาจากสถานีบนชายฝั่งนะครับการหาตำแหน่งของเรือตรงนี้นะครับจะต้องรับสัญญาณจากสถานีบนชายฝั่งอย่างน้อย3สถานีนะครับจากรูปนะครับสมมติว่ามีสถานี2สถานีนะครับสถานี1จะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์นะครับ อีกสถานีหนจะเรียกว่าเป็น secondary หรือ slave station นะครับทั้ง2สถานีจะส่งสัญญาณมาที่เรือนะครับจากนั้นเรือก็จะรับสัญญาณจาก2สถานีดังกล่าวนะครับถ้าเราพิจารณาการเดินทางหรือการเคลื่อนที่ของเรือนะครับอยู่บนระนาบ x y การที่เรือรับสัญญาณมาจากทั้งสองสถานีนี้นะครับจะก่อให้เกิด p a t นะครับ หรือเส้นโค้งที่แสดงการเคลื่อนที่ของตำแหน่งนะครับในรูปของไฮเปอร์โบลานะครับหเส้นบรนระนาบ x y และถ้าเกิดเราพิจารณาอีกคู่ของสถานีหนึ่งะครับระหว่างมาสเตอร์กับเซค o n น a r y Station ก็จะก่อให้เกิด h y p e อร์โบล u า v e อร์ีกหเส้นนะครับบรนระนาบ x y ดังนั้นแนวคิดก็คือ ถ้าจะหาตำแหน่งเรือนะครับก็จะหาจุดตัดของเส้นทางการเดินทางนะครับที่เป็นไฮเปอร์โบลาสองเส้นดังดังรูปนี้นะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับเส้นโค้งไฮเปอร์โบลาเส้นแรกนะครับแทนด้วยสมการที่1และเส้นโคง้งอีกเส้นโค้งหนึ่งนะครับก็แทนด้วยสมการที่2 2สสมการนี้นะครับก็จะเป็นสมการ ไม่เชิงเส้นนะครับในตัวแปร x y มีทั้งหมด2สมการ2อนโนนก็คือ x และ y ถ้าเราแก้หาค่าของ x และ y ได้แล้วนะครับก็คือจุดตัดของเส้นโค้งไฮบรอล่า2เส้นเราจะทราบตำแหน่งของเรือที่ต้องการนะครับจาก2สมการที่กำหนดให้นะครับเราก็นำสมการแรกนะครับมากำหนดฟังก์ชัน f 1ที่เป็นฟังก์ชันของ x และ y นะครับ แล้วก็สมการที่2นะครับก็ให้เป็นฟังก์ชัน f 2ก็จะได้ว่า f 1และ f 2จะมีค่าเท่ากับ0ทนยงนั้นขวานะครับจากนั้นเราก็นำ f 1และ f 2ตัวนี้นะครับไปกำหนดเป็นฟังก์ชัน lambda x นะครับในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัวนี้มีข้อสังเกตนิดนึงก็คือตัวแปร x bracket 0นะครับจะหมายถึงตัวแปร x ในทางคณิตศาสตร์ของเรานะครับ และตัวแปร bracket 1นะครับจะหมายถึงตัวแปร y ของเรานะครับสังเกตว่าในโปรแกรมมันจะมีตัวแปร x 0นะครับแล้วก็ x 1นะครับตรงนี้หลังจากที่เราทราบ f 1และ f 2แล้วนะครับเราก็นำ f 1และ f 2มาหา Jacobian ok matrix นะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะได้ Jacobian ok matrix เป็นแบบ matrix ขนาด2-2ูณ2นะครับ ดังนิยามของจาโคเบียนแมทริกซ์นั้นนะครับเมื่อเราทราบจาโคเบียนแมทริกซ์แล้วนะครับเราก็นําไปกําหนดในโปรแกรมของเรานะครับกําหนดที่แต่ละแถวนะครับแถวแรกก็จะมี2องคอมโพเนนต์แถวที่2ก็จะมี2องคอมโพเนนต์นะครับเมื่อเราทราบ f นะครับฟังก์ชัน j จโคเบียนแมทริกซ์แล้วเราก็เรียกโปรแกรมนิวตันนะครับโดยส่ง f และ j ไปนะครับจากนั้นเราก็กําหนดค่า initial guess ให้กับโปรแกรมในที่นี้เรากำหนด initial guess มีค่าเป็น10และ10นะครับหมายถึงว่าค่าค่าเดาวเริ่มต้นของ x และ y ให้มีค่าเป็น10และ10ตามลำดับนะครับและโปรแกรมก็จะทำซ้ำไปรเรื่อยๆนะครับสุดท้ายจะ return ค่าคำตอบมาให้ก็คือค่า16นะครับโดยประมาณอีกค่าหนึงก็คือ162นะครับโดยประมาณ2ค่านี้ก็คือค่าของ x และ y ที่เป็นคำตอบของระบบสมการไม่เชิงเส้นนั้นนะครับมุดทราบค่า x y ถ้าเราโยงกลับไปที่ปัญหาลอ l รนซิส s ต็มนะครับก็หมายความว่าตำแหน่งของเรือบรนัาบ x y ก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับโดยสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงตัวอย่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น ของปัญหาเราแรนซิสเตมได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นตอนสุดท้ายนะครับของบทนี้ก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะครับเพื่อให้เราทดสอบความเข้าใจกันนะครับข้อ1น,นะครับพิจารณาระบบสมการไม่เชิงเส้นจำนวน3ส,สมการนะครับ3อันโนนก็คือ x 1 x 2และ x 3นะครับข้อ1.1จงประมาณค่าคำตอบของระบบสมการไม่เชิงเส้นนะครับ โดยใช้ระเบียบวิธีนิวตันลาฟสานกำหนดให้ค่าค่าเดาเริ่มต้นก็คือเป็นลบ1ลบ1 1และมีค่า t o ร์เรนซ์เป็น1นึ่งคณทียกกำลังลบ5นะครับข้อ1.2นะครับเปรียบเทียบผลลัพธ์โดยประมาณที่ได้จากข้อ1.1กับผลเฉลยแม่นตรงของปัญหานี้ก็คือลบหนะครับลบหนและ0.42นะครับโดยประมาณ ถัดมานในข้อับในข้อ1.3ก็คือทดลองปรับเปลี่ยนค่าคาดเดาเริ่มต้นและค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้นะครับให้เป็นค่าอื่นจากนั้นลองสังเกตจำนวนรอบของการรูปค่าว่าเป็นอย่างไรนะครับและค่าของคําตอบโดยประมาณที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรและให้เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับถัดมานะครับข้อ2นะครับจากตัวอย่างเรื่องการหาตําแหน่งของเรือโดยใช้ระบบลอแรนที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับ ให้ลองยกตัวอย่างโดยสมมุติค่าตัวเลขต่างๆที่ปรากฏในโมเดลนะครับโมเดลก็คือสมการของไฮเปอร์โบลาสเส้นนะครับจากนั้นหาคำตอบของระบบนั้นพร้อมทั้งวาดกราฟบริณาบ xy หาจุดตัดของไฮเปอร์โบลานั้นเพื่อแสดงตำแหน่งของเรือที่ได้นะครับถ้าเราสามารถทำข้อนี้ได้ก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องตัวอย่างของปัญหารอแดนได้มากขึ้นนะครับ ถัดมานะครับข้อ3ถ้าเป็นการหาตำแหน่งของวัตถุบนพื้นโลกโดยใช้ระบบ GPS นะครับหรือ Global Positioning System ก็ระบบนี้ก็เป็นระบบที่เรากำลังใช้หาตำแหน่งของวัตถุบนพื้นโลกที่เราใช้ในอยู่ปัจจุบันนะครับคำถามก็คือโมเดลทางทฤษฎ์จะอยู่ในรูปแบบใดและต่างจากระบบรอลแลนอย่างไรนะครับข้อนี้ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูนะครับว่าระบบ GPS ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับ ถัดมานะครับข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือระบุข,ข้อได้เปรียบและข้อจํากัดของระเบียบวิธีนิวตันลาฟสันที่ใช้ในการประมาณค่าคําตอบของระบบสมการไม่เชิงเส้นได้นะครับข้อนี้ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูนะครับว่าระเบียบวิธีนิวตันลาฟสันที่เราได้เรียนกันไปแล้วเนี่ยมีข้อจํากัดหรือไม่อย่างไรนะครับในกรณีไหนที่มีข้อจํากัดบ้างเราจะได้ใช้ระเบียบวิธีนี้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะครับ จะฝากไว้นะครับ4ข้อทดลองทำกันดูสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ